เพ็ญชาตินะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Ehancer ซึ่งทำด้าน UX Design ครับบริษัทของเราออกแบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์โดยใช้กระบวนการออกแบบที่ชื่อว่า UX Design ซึ่งกระบวนการนี้เราเริ่มจากการเข้าใจคนใช้งานเข้าใจความต้องการของธุรกิจและหาทางทำให้ทุกอย่างไปในทางเดียวกันแล้วก็ออกมาถึงหน้าตาว่าตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร Interaction Design เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ UX Design เป็นส่วนที่โฟกัสที่การใช้งานตอนนี้มันไม่ใช่มีเหมือนแค่แก้วน้ำเนาะหยิบดื่มจบเนาะของมันค่อนข้างคอมพลีเคทขึ้นเยอะเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวนี้เราใช้ได้หลายแบบเลยจะเลื่อนก็ได้จะกดจะใช้เมาส์มีทั้งเป็น VR มีเลือกหลายรูปแบบของการใช้งานดังนั้นจึงมีศาสตร์นี้ขึ้นมาในโฟกัสเรื่องนี้ครับว่าสิ่งสำคัญสุดเลยนะครับที่ได้จากที่ Domus Academy เนี่ยคือเซนส์ของดีไซเนอร์ที่ Domus เนี่ยสอนตัวเป็นโปรเจกต์เบสสิ่งที่ได้รับเนี่ยคือกระดาษ A4 1แผ่นเนาะในแต่ละ1โปรเจกต์จะเป็นโปรเจกต์ brief โปรเจกต์นี้ทำเพื่อใครทำให้ใครแล้วหลายๆโปรเจกต์เราได้เจอลูกค้าจริงก็จับกลุ่มกับดีไซเนอร์คนอื่นๆหาทางแก้ไขปัญหาออกมาเพื่อตอบโจทย์นั้นใน1เดือนทำไมถึงผมบอกว่ามันเป็นการฝึกเซนส์ของดีไซน์มันไม่ใช่บอกว่าทฤษฎีที่ต้องใช้คืออะไรต้องการสุดคือเพื่อนร่วมงานผมได้ทำงานกับดีไซเนอร์จากหลายประเทศมากคนจากแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแนวคิดที่ต่างกันผมก็ได้เรียนรู้ว่าดีไซเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นดีไซเนอร์จากประเทศอินเดียดีไซเนอร์จากประเทศอิตาลีเขาคิดยังไงก็การเก็บประสบการณ์การเก็บแนวคิดของคนเหล่านั้นมันช่วยพัฒนาโปรเจกต์ที่ได้ทำกับพาร์คไฮแอทพักไฮแอทเนี่ยก็เป็นอยู่ในเครือโรงแรมไฮแอทแต่เป็นตัวท็อปสุดเนาะโจทย์ที่ได้มาก็คือทำยังไงให้เราพัฒนาเซอร์วิสให้กับลูกค้า VIP ของเขาด้วยผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ชอบโปรเจกต์นี้มากเนี่ยเพราะว่าได้เจอคนหลากหลายเนาะเราได้เจอ GM ของโรงแรมเลย GM ของโรงแรมก็มาเล่าเรื่องต่างๆพาดูทุกห้องเลยห้องแพงห้องถูกสุดซึ่งก็ยังแพงอยู่ดีคือโปรเจกต์ที่โดมูสอะครับเขาจะทำกันหลายๆคณะก็มีทั้งคณะผมที่เป็นอินเทอร์แอคชั่นดีไซน์คณะวิชวลดีไซน์แล้วที่ดูเรื่องความสวยงามก็มีโปรเจกต์งานหนึ่งเพื่อพาราเรลกันไปก็คือเป็นคณะอินเทเลียคือต่อให้เราทำเองในแค่สายของอินเทอร์แอคชั่นแต่เราก็สามารถไปฟังทีมอินเทเลียได้ว่าอินเทเลียก็ทำอะไรเวลาเขาออกแบบแล้วเขาคิดถึงอะไรเนี่ยได้เรียนรู้หลากหลายผมก็สมัครไปฝึกงานที่ Fabrica เป็น Research Center ของเสื้อเบเนตองไปฝึกงานอยู่กลางภูเขาและวิวสวยงามแต่ Tavernes เป็นประสบการณ์ที่ดีหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยผมก็ไปทำที่ True หน่วยงานที่ทำเลยก็คือ True Money ไปออกแบบแอปพลิเคชันคนก็น่าจะคุ้นเคยกันก็คือ True Money Wallet นะที่เอาไปจ่ายเงินใน 7-Eleven ได้งานของเราส่วนมากเนี่ยนะครับจะอยู่ในวงการการเงินแล้วก็มีงานตัวหนึ่งที่กลุ่มคนแพร่หลายนะจะรู้จักชื่อว่าเมเป็นแอปพลิเคชันอ่านหนังสือซื้อหนังสือออนไลน์ก็เราเข้าไปช่วยทางเจ้าของธุรกิจเขาหาทางแก้ปัญหาว่าจะตอบโจทย์คนใช้งานหลายๆกลุ่มได้ยังไงแล้วเราก็ออกแบบตัวแอปพลิเคชันผลตอบรับค่อนข้างดีมากในทั้ง App Store และ Play Storeตั้งแต่ผมกลับมาจาก Domus Academy เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคำว่า UX เนี่ยยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยผมว่าเป็นคำที่คนรู้จักกันเยอะมากนะครับไม่ได้ในหมู่ดีไซเนอร์อย่างเดียวคือวงการมันโตขึ้นมาเยอะมากๆเพราะว่ามันสำคัญโปรดักต์ที่เป็นดิจิตอลมันมาเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในชีวิตของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐผมมองว่าศาสตร์ UX เนี่ยยังไปได้อีกไกลสำหรับคนที่สนใจอยากทำงานในสายนี้นะครับคอมมูนิตี้ออนไลน์มีหลายที่มากนะครับทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยแนะนำว่าเราเริ่มไปเรียนรู้เองถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยใช่แนวทางแล้วเราก็จะลองหาบริษัทที่ไปฝึกงานนะครับที่นี่ก็เปิดรับอยู่เป็นบางช่วงนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้แอบขายของนิดหนึ่งตอนจบ